มินตราหรอเขาได้อย่างใจมานานแล้วนะแต่การที่เอ๋ให้แมวเขาไปต่างประเทศนั่นหมายถึงว่าเราต้องไว้ใจแล้วนะเด็กต้องเก่งแล้วนะเพราะว่าปกติเราต้องไปเองเราจะเป่าขนแมวยังไงให้สายพันธุ์นี้มันฟุ้งเป่ายังไงให้สายพันธุ์นี้มันขนเรียบเป่ายังไงให้มันน้องแมวที่มันมาแบบนี้อาบยังไงให้มันคลีนแต่ขนไม่แห้งเราจะใช้เทคนิคอะไรในการที่นวดแบบไหนให้ขนมันสะอาดจริงๆโดยที่ปลายขนไม่แตกแล้วแมวเขาขนไม่รั่วเราจะเก็บขนแบบไหนนี่แหละค่ะคือกลุ่มอาชีพนี้บรีดเดอร์เขาทำไม่ได้นะเขาให้เราไปเนี่ยลูกของเขานะทุกคนมีโฮปทุกคนต้องการชนะแล้วเขาให้แมวเราไปเนี่ยเราต้องดูแลตั้งแต่โอ้โหการที่เอาแมวไปต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องไปทุกอย่างกลับมาต้องสภาพเดิมทำได้กี่คนนะ